บ้านหนงชัดชัดชาผอมซูบจนแฟนคลับเป็นห่วงปิดตำนานสามชายืนนึ่งเสลาเปาขายเปิดบ้านหนงชัดชัดชาขายเสลาเปาบะหมี่จนรวยผอมซูบจนแฟนคลับเป็นห่วงตลกซุปตาอย่างหนงชัดชัดชาไม่อยู่เฉยซูมทำธุรกิจใหม่หลังโดนลือปิดตำนานแก๊งสามชาบอกเลยว่าขายดิบขายดีมาก เรียกได้ว่าเป็นตลกชื่อดังแถวหน้าของเมืองไทยอย่างหน่งชัชชาหรือชื่อจริงชูศักดิ์เอี่ยมสุขเป็นนักสแสดงตลกชื่อดังจากแก๊งสามชาจากรายการทิงร้อยทิงล้านลักษณะเด่นเป็นคนตัวอ้วนและศีรษะโลน้นเลยตั้งฉายาให้ตนเองว่าตลกซปเปอร์สตาร์และเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านหน่งชัชชาได้มีธุรกิจเป็นของตัวเองอย่างร้านบะหมี่หน่งจังหวัดนครน,นายกซึ่งต้องบอกเลยว่าขายดีสุดๆแต่เหตุการณ์ โควิดทาให้หน่งชัดชชาต้องประกาศปิดให้นั่งกินในร้านเป็นการชั่วคราวก่อนหน้านี้ซึ่งก็ทําให้ขาดรายได้อย่างมหาศาลและถึงแม้ว่าในตอนนี้จะกลับมาขายได้เช่นเดิมแต่คนกินก็ยังไม่กลับมาเยอะเหมือนเก่าล่าสุดทางด้านโหน่งชัดชชาซุ่มทําธุรกิจใหม่ซึ่งคราวนี้ได้หันมาทาซาลาเปาชูสักวางขายบนรถหน้านร้านบะหมี่โหน่งที่จังหวัดนครนายกและก็ไม่รู้ว่าสาเหตุที่เจ้าตัวหันมาเปิดธุรกิจเพิ่มนั้นจะ เป็นเพราะปิดตำนานชิงร้อยชิงล้านหลังจากอยู่คู่คนไทยมานานถึง31ปีหรือไม่เปิดภาพล่าสุดหนงชัดชาดูพร้อมลงกว่าเดิมเปลี่ยนไปจนจําแทบไม่ได้เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันดีสําหรับตลกซุปตาเบอร์ต้นของประเทศไทยอย่างหนงชัดชานั้นกว่าจะมีวันนี้ต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะแต่ด้วยความที่ขยันและอดทนจึงทําให้หนงขึ้นแทนตลกซุปตาไปแล้วเป็นที่หลายคนทราบกันดีว่าหนงชัดชานั้นได้มีธุรกิจเป็น ของตัวเองอย่างร้านบะหมีน่นงจังหวัดนครนายกซึ่งต้องบอกเลยว่าขายดีสุดๆอีกทั้งน่งชัดาซุ่มทําธุรกิจใหม่ทาซาลาเปาชูสักวางขายบนรถหน้านร้านบะหมีน่นงอีกด้วยจนระยะหลังไม่รู้ว่าทางด้านน่งชัดาซุ้มทํางานหนักจนดูพร้อมลงหรือไม่แต่อย่างใด